สวัสดีค่ะพลอยรองกรรมการบริษัทเลิฟไดคาเรนท์จำกัดค่ะเป็นบริษัทรถเช่าที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตค่ะปัจจุบันตอนนี้เราใช้ไลน์เป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามเลือกรถหรือคอนเฟิร์มการจองค่ะเฉลี่ยวันนึงประมาณ 3,000 ข้อความเลยค่ะจากสถิติเวลาที่เราบอร์ดแคสไปแล้วเนี่ยจะมีลูกค้าทักกลับมาหาเราทันทีประมาณ 20% ค่ะเราเลือกใช้ไลน์แอดแบบเพิ่มเพื่อนเพื่อเป็นการโปรโมทและเพิ่มฐานลูกค้าในเวลาเดียวกันซึ่งเราสามารถฟิลเตอร์เลือกพื้นที่และอายุของลูกค้าเราได้ซึ่งผลลัพธ์จากการโฆษณาแบบเพิ่มเพื่อนต้นทุนอยู่ที่ราคา10บาทต่อคนเองค่ะและตอนนี้เราก็เปิดเช่ารถผ่านไลน์ช้อปปิ้งด้วยค่ะข้อดีคือเพิ่มฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการติดยอดขายให้กับเราด้วยก็อยากจะแนะนำสำหรับใครที่ทำธุรกิจแล้วยังไม่เคยใช้ไลน์ค่ะแนะนำเลยค่ะแล้วธุรกิจของคุณจะโตขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ